สวัสดีครับพี่น้องที่รักยิ่งทุกท่านนะครับขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการเติมพลังใจอีกครั้งหนึ่งนะครับและในครั้งนี้ผมอยากจะมีโอกาสได้หนุนใจพี่น้องในหัวข้อเรื่องการเพาะบ่มพระสัญญาของพระเจ้าที่มาถึงเราจนกลายเป็นจริงนะครับพี่น้องอาจจะเคยได้รับถ้อยคำคำเผยพระวจนะหรือว่าอ่านพระวจนะแล้วได้รับความประทับใจพิเศษที่มันเหมือนกับถ้อยคำเรมาที่มาถึงเราหรืออาจจะได้รับพระวจนะของพระเจ้านะครับที่มาถึงเราผ่านการเฝ้าเดี่ยวการเข้าเฝ้าพระเจ้าส่วนตัวนะครับที่เป็นเหมือนกับการที่เรานั้นใคร่ครวญภาวนาพระคำของพระเจ้าแล้วก็เคี้ยวเอื้องจนสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาถึงความจดจำความเข้าใจที่เป็นพิเศษแต่หลายครั้งพี่น้องเคยคิดไหมครับว่าทำไมพระวจนะที่มาถึงเราพระสัญญาที่มาถึงเราหลายครั้งทำไมมันยังไม่เกิดผลหรือเป็นจริงเกิดขึ้นนะผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าอย่าให้เราหยุดเพียงแค่สิ่งที่เราได้รับถ้อยคำหรือพระสัญญานั้นแต่ให้เรานั้นที่จะก้าวต่อไปยึดพระสัญญาไว้ให้มั่นและก้าวออกไปนะครับผมอยากจะเปรียบเทียบภาพนะที่บ้านผมเนี่ยมีโอกาสได้เพาะปลูกต้นไม้พืชพันธุ์ธัญญาหารสิ่งต่างหลายครั้งการที่เราเพาะบ่มจากเมล็ดพืชขึ้นมาเป็นต้นกล้าหรือจนต้นไม้เหล่านั้นเนี่ยเติบโตและเกิดผลขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องมาจากการที่เรายินดีที่จะเพาะบ่มสิ่งต่างเหล่านั้นด้วยความเอาใจใส่เรียนรู้จักเมล็ดพันธุ์เรียนรู้จักดินสิ่งต่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะให้พี่น้องนั้นได้มีโอกาสได้รับการเปลี่ยนแปลงสภาวะจิตใจของเรามันรดน้ำพรวนดินพระวจนะหรือพระสัญญาของพระเจ้าที่มาถึงเรานะผมมีโอกาสได้อ่านพระวจนะในมัทธิวบทที่13ได้พูดถึงดิน4ประเภทด้วยกันเราจะเห็นว่ามีดินหลายประเภทที่เมล็ดพันธุ์ซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์ของพระวจนะหรือพระสัญญาที่เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าดินเหล่านั้นไม่สามารถเติบโตหรือเกิดผลได้แต่ว่ามีสภาวะของดินที่ดีก็คือดินที่สามารถที่จะเกิดผลให้ต้นไม้เหล่านั้นเติบโตขึ้นมาได้นะครับในพระธรรมลูกาบทที่8ข้อ15บอกว่าซึ่งตกที่ดินนี้นั้นได้แก่คนที่ได้ยินพระวจนะด้วยใจเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็จดจำไว้จึงเกิดผลโดยความเพียรเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ยินพระวจนะหรือพระสัญญาที่มาถึงเราไม่เพียงเท่านั้นเราต้องก้าวไปอีกโดยการที่เราจะจดจำถ้อยคำของพระเจ้านำมาคิดใคร่ควรภาวนาด้วยหัวใจที่เลื่อมใสศรัทธาแล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะสามารถเกิดผลได้ด้วยความเพียรเพราะฉะนั้นเราจะมาสามารถที่จะให้สภาวะหัวใจของเรานั้นเพาะบ่มพระสัญญาของพระเจ้าจนเกิดผลได้ผ่านการอธิษฐานผ่านการที่ใคร่ควรภาวนาด้วยความเชื่อเปล่าประกาศสิ่งเหล่านั้นและที่จะนำมาตอบสนองด้วยความภาคเพียรด้วยหัวใจที่ปรารถนาจะเห็นพระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงเกิดขึ้นผมจึงอยากจะหนุนใจพี่น้องที่จะให้ถ้อยคำพระสัญญาของพระเจ้านั้นเกิดผลในชีวิตของท่านด้วยการปรับเปลี่ยนสภาวะหัวใจของเราให้เป็นหัวใจที่เป็นดินดีเป็นหัวใจที่ตอบสนองพระวจนะด้วยใจที่เลื่อมใสเป็นหัวใจที่ยินดีที่จะละทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเหมือนอุปสรรคขัดขวางที่ทำให้เมล็ดพันธุ์แห่งพระวจนะหรือพระสัญญาของพระเจ้าไม่สามารถเกิดผลเป็นจริงในชีวิตของท่านได้ขอพระเจ้าอวยพรให้ถ้อยคำของพระเจ้านั้นที่จะเกิดผลด้วยความภาคเพียรด้วยหัวใจที่เราต้องการพระเจ้าที่พระองค์จะทรงโปรดกระทำในชีวิตของท่านในครอบครัวของท่านและส่งผลต่อชุมชนและคนในโลกนี้ขอพระเจ้าอวยพรครับ